สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอนรามขอโทษเพิ่งรู้อดีตเมียทำเรื่องอีกคู่กรณีสุดทนใช้หลักฐานรัวๆจากกรณีกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบาร์เธอได้โพสต์ประกาศจะดำเนินคดีสาวเจ้าของไอจีคนหนึ่งซึ่งคอมเมนต์ซัพพอร์ตหนุ่มสอนรามและน้องวิจิเท่านั้นพร้อมทั้งบอกว่าเคยเชื่อใจแต่ถูกหลอกจากผู้หญิงคนนี้แฟนคลับพี่หนุ่มโดนมาหลายคนนั้นโดยแฟนคลับคนดังกล่าวได้โพสต์ภาพที่ติ๊กหรือกุ้งพลอยประกาศจะฟ้องพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่แก่ใจนะคะขอโทษนะไม่ได้อยากดังหรือหิวแสงอยากให้หยุดการกระทำนี้กับคนอื่นได้แล้วด้านหนุ่มสอนรามก็เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษด้วยว่าพี่หนุ่มต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่ทราบรายละเอียดเลยเพิ่งจะมาทราบนี่แหละครับผมถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมด้วยความเคารพครับผมนอกจากนั้นเจ้าของ IG อะไรดังกล่าวยังโพสต์แชทที่มีคนขอยืมเงินพร้อมทั้งสลิปโอนเงินให้ติ๊ก Big Brother หลายครั้งด้วยพร้อมแคปชั่นว่าขอให้ดำเนินคดีเลยเตรียมหลักฐานไว้พร้อมแล้วโดยหนุ่มสอนรามก็เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษอีกครั้งด้วยโดยสาวคนดังกล่าวยังออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยว่าจะบอกให้ทราบตรงนี้ว่าเราอยู่ในส่วนของเรามาโดยตลอดไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยตั้งแต่ครั้งก่อนเพื่อเก็บไว้ในใจมาตลอดไม่เคยไประรานใครในพื้นที่ของคนอื่นจากที่เงียบมาตลอดจนถึงวันนี้วันที่เราโดนแคปชื่อจะโดนดำเนินคดีโดยที่ทั้งๆไม่ทราบเลยว่าเราไปทำอะไรผิดทั้งๆที่ไปแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของพี่หนุ่มไม่ได้เอ่ยระบุชื่อใครแต่กลับจะโดนดำเนินคดีเราผิดอะไรเราจึงขอใช้สิทธิ์ของเราเองออกมาปกป้องตัวเองบ้างเงินคืนครบยังแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างคำว่าอดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันแยกแยะบ้างแยกแยะเป็นไม่ต้องมาแนะนำหลักฐานมีพร้อมจะแคปคนที่เอาชื่อเราไปพูดในทางเสียหายให้หมดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่ต้องออกตัวแรงแฮชแท็กกราบขอบพระคุณขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ